รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในรายการ168ชั่วโมงของวิบูลีและจักรจอดครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็พร้อมกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้รายการนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแรงบันดาลใจเรื่องราวความสามารถของบุคคลเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น่าสนใจเพื่อคุณผู้ชมได้ชมกันแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจขึ้นกับตัวคุณผู้ชมเองวันนี้แขกรับเชิญของเราต้องถือว่าเป็นนักวิจัยท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.บุรชัตฉัตรวีระครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อู๋ครับจริงๆเคยเจออาจารย์อู๋ในสนามฟุตบอลเล่นฟุตบอลด้วยกันกับเราใช่ครับนะครับแล้วก็อาจารย์อู๋เนี่ยใช้เวลาของตัวเองนอกเหนือจากการสอนนักศึกษาใช่มาวิจัยครับการวิจัยของอาจารย์เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับวิจัยเรื่องของการทำคอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์อู๋อาจารย์อู๋กำลังพูดถึงการระเบิดภูเขาหินปูนนะครับนั่นก็คือเรื่องของการสร้างพวกปูนซีเมนต์ใช่ไหมครับเอามาทำเป็นปูนซีเมนต์ก็จะได้มาคอนกรีตเป็นอิฐมวลเบาเป็นอะไรต่างๆนะตัดสุดท้ายที่เป็นโปรดักต์ผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็เป็นพวกงานคอนกรีตงานมอร์ต้างานซีเมนเพจอะไรว่าไปเป็นบล็อกเป็นผนังเป็นสะพานเป็นบ้านอะไรอันนั้นเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่มาจากวัตถุดิบคือปูนซีเมนต์ซึ่งอันเนี้ยมันก่อให้เกิดเรื่องของปัญหามลภาวะเป็นพิษไม่ว่าเรื่องเสียงเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องฝุ่นที่เมื่อกี้คุณอามพูดถึงครับก่อนอื่นมารู้จักขยะอิเล็กทรอนิกส์ก่อนครับอาจารย์หมายถึงอะไรบ้างแน่นอนผมนึกถึงอะไรมือถือถูกต้องเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยอุปกรณ์ที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยถูกต้องทั้งนั้นเลยคือขยะอิเล็กทรอนิกส์นะ e-waste เนี่ยมันก็เป็นของที่เป็นผลพลอยได้มาจากพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คุณอามว่านะครับเพราะตอนนี้เทคโนโลยีเราไปไกลเขาออกแบบมาแบบนี้อายุการใช้งานสั้นขึ้นนะครับอย่างเช่นมือถือเราเห็นเนี่ยถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนเวอร์ชันละฉะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราหมดล้าสมัยแล้วเราก็ไปทิ้งไหนเราเคยได้ไม่มีใครคิดอ่ะก็คือเอาไปทิ้งแล้วก็ต้องมีคนเอาไปจัดการต่อก็ยังไม่รู้ว่าจัดการระดับไหนละครับก็เป็นภัยเงียบอยู่ก็คือเป็นภัยเงียบนะตอนนี้ว่าใน1ปีเนี่ยมันมี 400,000 ตันต่อปีถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดนะในเมืองไทยนะเมืองไทยตามประเทศก็จะมีข้อมูลอีกของเขาเฉพาะเมืองไทย 400, มีขยะอิเล็กทรอนิกส์ 400,000 ตันมันเป็นส่วนของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด 400,000 ตันต่อปีแต่เราคิดในส่วนของแผงวงจรก็คือ 5% ของ 400,000 ตันต่อปีก็คือประมาณ 20,000 ตันต่อปี 1,000 กิโลคือ1ตันครับแล้วไอ้ 20,000 ตันนี่นึกว่าตัวเลขจะน้อยนะเพราะเราต้องคิดว่าแผงวงจรที่เราสังเกตดูมือถือเราเบามั้ยล่ะนั่นก็เช่นเดียวกันแผงวงจรจะเบาฉะนั้นเราเคยลองจินตนาการดูเราเอาไปชั่งกิโลเนี่ย1กิโลเนี่ยของแผงวงจร1กิโลเท่ากับข้าวก็ได้1กิโลอันไหนมีปริมาณหรือปริมาณมากกว่าคงเห็นว่าน้ำหนักมันเบามันจะเป็นลักษณะของปัญหาใหญ่เลยเพราะมันปริมาณมหาศาลเลยไอ้แผงวงจรเอาไปทำอะไรได้แล้วทำไมไอ้ส่วนที่ทำไม่ได้เพราะอะไรก็คือส่วนที่ทำไม่ได้อาจจะมีปัญหาข้อจำกัดอย่างเช่นพวกโลหะหนักที่อาจจะแฝงอยู่ในตรงนั้นด้วยนะแล้วก็อาจจะมีการแปรรูปอาจจะยากนิดนึงแต่แผงวงจรเนี่ยมันมีจุดขายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยคือแล้วเราเอาคอมพิวเตอร์เราตู้เย็นไปขายเนี่ยมีคนรับซื้อแล้วก็ไปแกะพวกเนี้ยเอาไปจัดการเอาของดีออกแยกส่วนแยกส่วนใช่ทุกวันนี้เขาทำกันอยู่แล้วอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจของอาจารย์แล้วมองว่าทำให้เป็นคอนกรีตได้คือตอนนี้เรามองว่าบ้านเราเนี่ยเราอยู่ทุกวันอยู่มีผนังเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยเพราะว่าในพื้นที่หนึ่งห้องเนี่ยผนังเนี่ยเป็นที่ใช้สอยหรือคำนวณเป็นพื้นที่ตารางเมตรมากกว่าเสาคานอีกนั่นก็เลยมองว่าทุกวันนี้เราใช้มวลเบาอยู่ครับอิฐมวลเบาที่เรารู้จักในห้องตลาดมันก็มีปัญหาในแง่ของเอาท์ดอร์หรือภายนอกในการใช้งานตัวนี้อิฐมวลเบาใช่ทุกวันนี้คือดั้งเดิมเป็นไงเราต้องมากกว่าหรือเท่ากับของเดิมนั้นในราคาที่พอสมเหตุสมผลที่จะสู้คันได้ซึ่งราคาอาจจะสูงขึ้นหรือน้อยลงได้ถ้าในแง่มวลเบาเนี่ยมีสิทธิ์เพราะว่ามวลเบาเนี่ยราคาต่อก้อนมัน16บาทต่อก้อนเนี่ยมันก็จะเป็นเพดานที่มีเพดานกว้างหน่อยในขณะที่เป็นบล็อกมวลน้ำหนักปกติเนี่ยประมาณ4บาทต่อก้อนเนี่ยมันจะบินเพดานน้อยหน่อยงั้นโอกาสที่เราจะเอาอะไรไปใส่เข้าไปเปลี่ยนกระบวนการนิดหน่อยเนี่ยในเทรนด์ของไอ้ราคาเนี่ยมันอาจจะยืดหยุ่นอยู่เพราะมันกว้างงั้นโอกาสที่เราจะเอาต่ำกว่า16บาทต่อก้อนเนี่ยเป็นไปได้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็เลยพยายามจะผลักดันที่มวลเบาครับเพราะตอนนี้เรามองว่ามวลเบาเนี่ยเป็นประเด็นที่คนต้องการใช้เยอะด้วยเพราะอยากจะรีบมีบ้านเร็วๆสมมุติว่าเราไปซื้อบ้านเนี่ยคนก็อยากอยู่เร็วๆงั้นเขาก็พยายามจะใช้มวลเบามาแทนพวกอิฐ
แดงหรืออิฐมอนที่เราเคยใช้กันอยู่ครับวิธีการจานทำไงครับก็ตอนนี้เขาทำอยู่แล้วในกระบวนการหน้างานก็คือว่าเขาแผงวงจรเนี่ยมีการประมูลแล้วแล้วเขาก็มีการแยกเป็นโลหะอลูหะให้แล้วแผงวงจรเนี่ยเขาสกัดมีการแปรรูปอยู่แล้วมีลักษณะ2แบบถ้าเป็นแผงวงจรสีเขียวกับแผงวงจรสีทองแดงเนี่ยมันจะมีการแปรรูปเหมือนกันแต่รูปร่างตัวสุดท้ายจะออกมาไม่เหมือนกันก็จะมีเป็นเม็ดคล้ายๆเม็ดทรายอีกอันนึงเป็นคล้ายๆเส้นใหญ่นะมาจากแผงวงจรสีเขียวที่อาจารย์พูดมาเนี่ยปัจจุบันที่ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วก็ตอนนี้เราก็นำเสนอเอามาใช้แล้วก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์จริงอย่างเช่นเป็นที่สำเร็จแล้วเนี่ยก็เป็นคอนกรีตที่ไม่รับน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่รับน้ำหนักยังไม่รับน้ำหนักก่อนนะยังไม่รับหนักคือมันมีเกณฑ์มาตรฐานมอกอแล้วคือมวลเบาที่ไม่รับน้ำหนักครับอันนี้เป็นเกณฑ์แรกที่เราพยายามคือเราต้องได้เกณฑ์ของมอกอด้วยเพื่อให้สามารถไปใช้งานได้จริงถูกต้องแล้วก็มีข้อกำหนดกฎหมายดั้งเดิมกับผลิตภัณฑ์เดิมเป็นตัวมาตรฐานในการทำวิจัยเรางั้นเราจะทำอะไรออกมาของดีก็ถือว่าตอนจบมันดีแต่ปรากฏว่าตอนต้นๆเนี่ยคุณสมบัติของวัตถุดิบมันไม่ผ่านเกณฑ์บังคับมันก็ไม่ได้อาจารย์บอกว่าเราได้แล้วแบบที่ไม่รับน้ำหนักใช่นะครับเช่นทำอะไรออกมาได้บ้างครับก็แต่เนี่ยจะเป็นงานการก่อสร้างก็อาจจะเป็นบล็อกเหมือนบล็อกนี่แหละจะมีทั้งบล็อกบวงบล็อกตันอันนี้เราก็มีการประสานงานกับบริษัทห้างส่วนจัดการวงกลมที่เป็นกลางน้ำที่เขามีโรงงานเขาลงทุนไปแล้วเราคงไม่สามารถที่จะไปเอางานวิจัยเราไปให้บริษัทไหนเปิดบริษัทใหม่ก็คงไม่คุ้มเราก็มองดูสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยปรับปรุงเวอร์ชันของผลิตภัณฑ์เขาได้ไหมก็ได้คุยกันเขาก็สนใจเพราะว่าของใหม่ที่เราเสนอก็จะดีกว่าของเก่าก็คือน้ำหนักเบากว่าของเดิมและยังไม่พอกันเสียงการความร้อนได้ด้วยเราจะได้เห็นการที่สร้างโดยคอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เมื่อไหร่ครับที่จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นแบบที่ก่อสร้างเลยอะไรเงี้ยก็เขามีแผนงานไว้ภายในปีนี้นะครับเพราะเขาต้องเร่งเพราะว่าเขาไปคอมมิตเมนต์กับทางจังหวัดด้วยคือบริษัทนั่นเลยคอร์ปอเรชั่นเนี่ยนั่นเลยนั่นเลยแล้วมันต้องเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยในกรุงเทพก็เป็นไปได้เพราะว่าเขามีงานในกรุงเทพด้วยเลยและจังหวัดเขาเป็นบริษัทใหญ่ที่มีทั้งโรงแรมมีทั้งการก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาใหญ่ออกแบบวิเคราะห์ด้วยนะครับซึ่งปีนี้ที่อาจารย์คิดใช่เขาก็มีแผนแล้วก็จะมีการทำห้องจริงด้วยเป็นห้องจริงเทียบว่าบล็อกปกติกับบล็อกตัวเนี้ยในเรื่องของอุณหภูมิมันลดลงยังไงการเสียงได้อย่างไรก็ให้คนไปลองสัมผัสได้เมื่อถึงเวลาอาจารย์มองดูเรื่องนี้ในอนาคตสิ่งที่อาจารย์คิดไว้มองฝันไว้ว่าจะเป็นยังไงก็พยายามจะให้เกิดขึ้นเร็วแล้วก็พยายามให้คนหันมาให้ความสนใจตรงนี้หน่อยแล้วก็จะได้มาช่วยกันส่งเสริมพัฒนางานวิจัยในสายงานตัวเนี้ยให้มันต่อยอดไปอีกเพราะว่าอาจารย์เป็นแค่เริ่มต้นไว้เพราะบางคนอาจจะไม่ได้มองเรื่องของคอนกรีตที่เรียกว่ากรีนบิลดิ้งหรืออาคารรักโลกหรือปลั๊กประหยัดพลังงานคืออย่าไปมองลดค่าไฟจากการเปิดไฟปิดแอร์อะไรเงี้ยจริงๆมาจากผลของวัสดุก่อสร้างที่ดูดซับความร้อนอยู่แล้วก็ดูดซับเสียงอยู่ด้วยนะครับถ้าเราทำให้มันดูดกันความร้อนหรือเอาความร้อนเข้ามาในห้องเนี่ยน้อยลงเราก็ลดประหยัดไฟฟ้าละไม่ใช่มาเปลี่ยนแค่หลอดเดิมมาเป็นหลอด LED อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งละอันนั้นก็ประหยัดได้แต่วิธีที่อาจารย์ทำอยู่ก็จะมาช่วยเหลืออย่างไรก็จะอาจจะยั่งยืนกว่าด้วยนะการสร้างสามเหลี่ยมอันนึงให้มันมีขยายใหญ่ขึ้นไม่ได้ไปสร้างสามเหลี่ยมหลายๆอันอย่างที่อาจารย์พูดกับพวกเราจะเป็นวิธีคิดที่จะทำให้งานของท่านสำเร็จได้จริงๆนะครับอาจารย์อยากฝากอะไรให้กับเพื่อนๆได้มีข้อคิดเพิ่มเติมก่อนนอนคืนนี้ไหมครับก็บอกว่าทุกคนก็เก่งหมดฮะเพียงแค่ทำงานคนละอาชีพงั้นถ้าเกิดใครเป็นอาจารย์อย่างทางด้านโยธาที่อาจารย์เป็นอยู่เนี่ยตอนนี้เราพยายามทำไงให้ว่าห้องเราเนี่ยมันทำให้คนที่อยู่อาศัยยั่งยืนด้วยนะครับก็คือมีสุขภาพที่ดีด้วยไม่ใช่อยู่ดีเรามีเครื่องฟอกอากาศอยู่เครื่องหนึ่งมาตั้งแจกต่างหากถ้าทำคอนกรีตของเราเนี่ยมันดูดซับเป็นตัวฟอกอากาศได้ด้วยทำได้นะก็จะดีเพราะมันเป็นเรื่องของสารเคลือบละที่เป็นสารแร่ธาตุที่สามารถทำหน้าที่ตรงนั้นป้องกันเชื้อโรคได้เป็นห้องปลอดเชื้อนะมันก็จะมีโอกาสเปลี่ยนไปได้นั้นเราก็จะต้องดูแลการงานเรากับสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไปครับซึ่งอาจารย์นี่ช่างคิดจริงๆนะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกข้อคิดนะครับและเวลาที่อาจารย์มาพูดคุยกับเรารองศาสตราจารย์ดร.บุรชัตฉัตรวีระอาจารย์อู๋ผู้พัฒนานวัตกรรมคอนกรีตจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่น สนับสนุนโดยเบแฮร์แชมพูเฮิร์บมิราเคิลทราเวลออยล์และบอดี้โลชั่นวิทยุครอบครัวข่าวพาท่านผู้ฟังผู้โชคดีเดินทางร่วมทริป106ออนทัวร์
ตอนตะลุยตามรอยศรัทธาหน้าบึงการมูเตลูช่ำๆต้อนรับสงกรานต์กับอีกหนึ่งรู้สายมูที่เรียกได้ว่ายอดฮิตในเส้นทางอีสานอุดรธานีหนองคายบึงการแบบจัดเต็ม3วัน2คืนเราสองคนต้องบอกว่าตั้งแต่เรารู้ข่าวกิจกรรมเนี้ยเราตั้งใจมากเริ่มตั้งแต่ตั้งใจที่จะทำคลิปเพื่อที่จะส่งเข้ามาประกวดแล้วก็แล้วเราสองคนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสายมูตัวแม่อยู่แล้วแล้วก็แอบมูมาด้วยค่ะแอบมูมาด้วยเริ่มต้นที่วังนาคินเกาะคำชะโนดจังหวัดอุดรธานีโดยดินแดนแห่งนี้มีพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนดินแดนกลางน้ำแห่งนี้ซึ่งชาวบ้านนิยมกราบไหว้บูชาส่วนสำหรับจ๊ะก็คือเป็นที่นี่เลยค่ะเพราะว่าเคยมาแล้วครั้งนึงแต่รู้สึกว่าพอเราได้มาอีกครั้งนึงเนี่ยเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนเราไม่อิ่มเราไม่ได้มีความเข้าใจแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยพอมีอาจารย์ที่แนะนำอธิบายเรื่องราวต่างๆแล้วก็บอกเล่าวิธีการต่างๆทำให้เรารู้สึกว่าครั้งนี้เราอิ่มใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยค่ะยังเกาะดอนโพไหว้ขอพรพ่อปู่อือลือวังปู่เจ้าอือลือนาคราชสัมผัสดินแดนแห่งศรัทธาอีกหนึ่งสถานที่ที่ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์กลางบึงโขงหลงถ้ำนาคาเรารู้สึกว่าถ้าเราไปเองคือมันไปถึงที่แต่มันไม่ถึงแบบว่ามันไม่มีคนนำทางไม่มีคนเปิดทางให้เราแบบทำวิธีที่ถูกต้องค่ะเรายังอยู่กันที่จังหวัดบึงกาฬรวบรวมพลังแห่งความศรัทธาเดินเขาขึ้นถ้ำนาคาพบกับไฮไลท์สุดอันซีนคือความสวยงามของหินที่มีรูปร่างคล้ายกับงูยักษ์หรือลำตัวของพญานาคมีลักษณะเหมือนเกล็ดของงูขนาดใหญ่ตามความเชื่อที่ว่าถ้ำนาคาคือถ้ำพญานาคที่ถูกสาปให้กลายเป็นหินมาช้านานจะเต็มเหมือนจริงๆเราเคยมาแล้วแต่ครั้งนี้เหมือนกับว่าเรามาครั้งแรกแล้วมันถูกต้องที่สุดอะค่ะรู้สึกได้เลยความรู้สึกเหมือนมาที่นี่ครั้งแรกจริงๆทั้งที่เราเคยมาแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเดินทางสู่จังหวัดหนองคายและปิดท้ายด้วยการสักการะพระธาตุล่าหนองพระธาตุกลางลำน้ำโขงสามารถล่องเรือไปกราบไหว้ขอพรจากองค์พระธาตุกลางลำน้ำโขงได้อย่างใกล้ชิดขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะวิทยุครอบครัวข่าวนะคะที่ให้โอกาสพวกเราสองคนเพื่อนซีนะคะได้มาเป็นผู้โชคดีนะคะก็ขอให้กิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจัดต่อไปเรื่อยๆค่ะก็ขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะบอกเลยว่าทริปนี้อิ่มบุญและม่วนคักอีหลีทริปปังๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านและสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าว106 Family News ขอต้อนรับคุณผู้ชมกันใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้นะครับวันนี้อยากนำเสนอเรื่องราวของศิลปินรุ่นใหม่ๆครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเป็นศิลปินที่สามารถจะสร้างงานศิลปะผมว่างานศิลปะเป็นเรื่องราวที่สำคัญที่จะทำให้คนเราได้รู้จักเรื่องราวต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะในแต่ละยุคในแต่ละสมัยวันนี้อยากแนะนำผลงานที่มีชื่อธีมว่า Is It Thai นำเสนอเรื่องราวความเป็นไทยผ่านมุมมองของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อรวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆพวกเขาทั้งหมด8คนถูกคัดเลือกมาจาก333แกลเลอรี่และอยู่ในโครงการนี้เรามารู้จักผลงานของพวกเขากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกสั้นๆว่าคุณแลนเหมือนเป็นพิธีกรคู่กันในวันนี้ครับคุณแลนคือท่านที่พยายามผลักดันอย่างยิ่งในฐานะของแกลเลอรี่คุณแรงมีความตั้งใจเรื่องโครงการนี้ยังไงครับครับก่อนอื่นก็คือโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือนะครับกับ
Search Studio นะครับในการที่จะสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ๆอาจจะตั้งแต่เรียนหรือก่อนหรือเพิ่งจบหรืออะไรต่างๆนี่ครับที่ให้ได้มีโอกาสได้มีเวทีที่จะแสดงงานได้เจอสัมผัสกับบรรยากาศจริงๆว่าเวลาคุณแสดงงานจริงๆเป็นยังไงคืองานนี้วิธีการเลือกงานงานนี้เราก็รับเปิดให้นักศึกษาศิลปินรุ่นใหม่เลยต่างๆครับส่งงานเข้ามาจากทั่วประเทศแล้วเราก็คัดเหลือ92คนครับทีมอันนี้คืออย่างตามชื่อเลยครับ This is Thai คืออย่างเงี้ยเรียกว่างานไทยไหมในการที่ศิลปินแต่ละคนอย่างเงี้ยเรียกว่างานไทยไหมได้รับโหวตมากที่สุดเราก็จะคัดเลือกไว้1คนเพื่อรวมกลุ่มเมื่อจบนิทรรศการ10นิทรรศการแล้วไปแสดงงานที่สันสนามแกลเลอรี่ที่ Warehouse 30หรือแม้แต่จะเป็นต่างประเทศครับเดี๋ยวเราจะได้รู้จักศิลปินแต่ละท่านกับผลงานแต่ละชิ้นในงาน Is It Thai ว่ามีอะไรบ้างครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับศิลปินท่านแรกให้แนะนำตัวก่อนครับชื่ออะไรครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุพันวาสีงามปัญจักค่ะคุณเบสคือเจ้าของผลงานชิ้นนี้ให้ชื่อว่าอุดมคติใหม่ค่ะอุดมคติใหม่นะครับมันเริ่มจากความชอบก็คือเราชอบในเทคนิคของงานปูนปั้นประดับเบญจรงค์ค่ะรู้สึกว่าอยากทำงานเนี้ยให้มันมีความคอนเทมต์มากขึ้นก็เลยเลือกใช้วัสดุที่คนปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็จะเป็นพวกวัสดุสำเร็จรูปอะไรประมาณนี้ค่ะคือมีแรงบันดาลใจมาจากการที่ไปเที่ยวชมวัดอรุณใช่ครับผมแล้วเห็นโครงสร้างเป็นประมาณนี้ครับใช่เราก็เลือกเชฟที่มันมีความเป็นไทยมากขึ้นค่ะแล้วก็ที่เราเห็นอยู่เมื่อสักครู่พูดถึงเบญจรงค์ก็คงหน้าตาประมาณนี้ใช่มันก็จะมีเท็กเจอร์ที่มันมีความมันวาวมีลวดลายประมาณเดียวกันครับผมมีตุ๊กตาตุ๊กตาตุ่นมีตัวอักษรอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดอันนี้คือของเล่นตอนเบสเด็กๆใช่ใช่ใช่เลยใช่ไหมครับผมถ้าเรามองลึกไปแล้วเราอาจจะเจอแบบตัวนี้เราเคยเล่นหรือว่าเราเคยแบบซื้อให้เพื่อนอะไรก็ได้ค่ะใช่ลองมาดูกันได้ค่ะขอบคุณมากครับเบสขอบคุณครับครับศิลปินท่านที่2ครับเป็นชายหนุ่มรูปหล่อสูงโปร่งชื่ออะไรครับผมชื่อทักครับผมทักดนัยกังสวรางกูลครับผลงานของทักอันนี้เป็นผลงานที่มีชื่อว่าอะไรแนวความคิดมาจากไหนครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า I slip they spit ครับเพราะว่าแบบว่าฉันลื่นเขาทมถุยเป็นแบบว่าการซ้ำเติมกันในสังคมพอฉันลื่นเหมือนฉันล้มไปแล้วฉันโดนทับถมอีกด้วยอะไรเงี้ยเหมือนโดนทับถมครับผมมันก็จะมีพวกตัวคาแรคเตอร์ที่คอยที่จะซ้ำเติมเราด้วยแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของตัวสัตว์ประหลาดที่คอยจะแบบเหมือนจะช่วยเหลือหรือว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนดูจะตีความว่าครับแต่ละตัวมันแต่ชิ้นงานของทักเนี่ยแปลกตั้งแต่รูปทรงแล้วครับใช่ส่วนตัวทักชอบงานที่ไหนเป็นพิเศษอยากพูดถึงงานที่ไหนของเพื่อนๆตัวสกัปเจอร์พักเครื่องตรงนั้นผมว่าทำไมมันทัชใจทักเนี่ยด้วยฟอร์มพักเครื่องที่เราคุ้นเคยกันดีว่าโอเคมันอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องความเชื่อที่เข้ามาครอบอยู่อาจจะทำให้ดิ้นได้ไม่มากนักครับแต่ว่าตัวศิลปินได้พรีเซนต์ออกมาได้แบบน่าสนุกดีใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงครับคุณมากครับทักครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวเองก่อนครับครับวิริยนันท์ธรทองชื่นจันทร์ครับหรือว่ากันครับผมเห็นเว็บแรกมันเหมือนแบบเหมือนกับป้ายหนังสมัยก่อนใช่ครับที่อยู่ที่โรงหนังครับผมมีจัมโบ้เอด้วยซึ่งเป็นแบบยุคผมไม่แน่ใช่ยุคกันน่ะครับรู้จักจัมโบ้เอด้วยฮะก็คือส่วนตัวแล้วอ่ะมันใช่ครับมันไม่ใช่ในยุคผมแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบอะไรเงี้ยเราไม่เคยได้ลงไปสัมผัสเพราะว่าเราเกิดช้าวานแต่ส่วนตัวแล้วคือชอบครับตามเข้าไปดูตามเข้าไปศึกษาเงี้ยครับแล้วก็เลือกที่จะมาทำเป็นแมทเทียลในการทำงานของผมที่งานชิ้นนี้กันตั้งชื่อว่าอะไรฮะชิ้นนี้ชื่อว่าการมาเยือนครับผมภาพจำในแต่ละแบบเป็นภาพจำที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นที่เลือกจัมโบ้เอมาเนี่ยเพราะว่าในหนังจัมโบ้เอเนี่ยมันเป็นการสร้างกันโคกันระหว่าง2โปรดักต์ก็คือเป็นโปรดักต์ของไทยแล้วก็ของญี่ปุ่นครับผมซ
ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันก็เหมือนเป็นรากฐานอะไรบางอย่างที่สร้างขึ้นมาให้เป็นรากฐานของภาพยนตร์ในไทยอ๋อคุณเลยมีความรู้สึกนี่คือจุดร่วมที่มีความเหมือนกันจึงนำมาถ่ายทอดอยู่ในภาพชุดนี้เช่นเดียวกันขอบคุณมากยินดีได้รู้จักครับกันครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเห็นไหมครับวิธีการพูดคุยเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบมีความรู้สึกอยากรู้ต่อไปเรื่อยๆยิ่งมีศิลปินที่อยู่ในนิทรรศการชุดนี้ที่มีชื่อว่า Is It Thai นี่หรือคือความเป็นไทยสักครู่หลังโฆษณาครับสนับสนุนโดย Black Canyonขอต้อนรับกลับมาใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้นะครับเราอยู่กับงานนิทรรศการที่มีชื่อว่า Is It Thai ที่ Sir Studio ตรงบริเวณร้านกาแฟของ Sir Coffee ที่คอลแลบกับทาง Black Canyon เป็นสถานที่ที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปะที่เปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ๆได้มาแสดงงานเมื่อสักครู่ได้เห็นไป3งานแล้วนี่คือผลงานชิ้นที่4ของ Is It Thai นี่คือศิลปินคำแนะนำตัวเองครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณนิภาสายนางนะคะเป็นนักเรียนชั้นปี5มหาลัยศิลปากรค่ะคุณเมย์นี่คือผลงานคุณเมย์เป็นเทคนิคที่เรียกว่าอะไรครับอันนี้มีปริ้นดิจิตอลค่ะแล้วก็สีฝุ่นค่ะคำว่าปริ้นดิจิตอลนี่คือเป็นภาพข้างหลังขาวดำก็คือภาพปริ้นค่ะอ๋อภาพปริ้นปริ้นจากที่เราเห็นครับว่าปริ้นก็คือผ่านทางเครื่องใช่ค่ะเครื่องคอมเนี่ยแคนวาสเออพอคุณเห็นภาพนี้คุณมีแรงบันดาลใจที่จะสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาคืองานชิ้นนี้หนูอยากนำเสนอมุมมองของคนในอดีตที่เขาบันทึกภาพไว้อะค่ะแล้วหนูเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขียนทับลงไปอีกทีก็คือเหมือนหนูกลับไปมองวัฒนธรรมประเพณีที่มันมีความทับซ้อนผ่านการเวลามามันจะมีการตกหล่นขาดหายไปบ้างแต่ก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยค่ะเป็นการสืบทอดค่ะเป็นจินตนาการที่น่าสนใจมากมันใช้ชื่อว่าเรื่องราวสัมพันธ์ค่ะเรื่องราวสัมพันธ์นะครับผลงานของคุณเมย์ครับขอบคุณมากครับเมย์ครับครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกฤษพันธ์ธรรมสุรังกูลค่ะชื่อเล่นชื่ออิมค่ะอันนี้เป็นผลงานของคุณอิมใช่ค่ะนะครับผลงานนี้มีชื่อว่ามรณานุสาสติค่ะมรณานุสาสติใช่โอ้ฟังดูชื่อแล้วเป็นเรื่องสัจธรรมแห่งชีวิตเลยนะตอนที่จะทำผลงานชิ้นนี้ขึ้นมานึกถึงอะไรครับคือได้เห็นแบบว่าคนรอบข้างอะค่ะตายจากไปแล้วรู้สึกว่าความตายมันเป็นเรื่องธรรมดามากมันเกิดได้กับทุกๆคนก็อันนี้คือการงานไหว้วันบรรพบุรุษนะไหว้บรรพบุรุษอันนี้เป็นจริงๆยกมาเป็นการผสมรวมค่ะพิธีกงเต๊กด้วยหลายๆอย่างผสมหลายๆใช่ค่ะแล้วก็เอาของพิธีแล้วก็เอาของที่มีสัญญะต่างๆที่แบบว่าเกี่ยวความตายหรือว่าดวงวิญญาณอะไรเงี้ยค่ะมาผสมรวมกันเพราะว่าในความเป็นไทยที่หนูรู้สึกก็คือมันคือความเป็นพหุวัฒนธรรมมันมีหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมมารวมกันขั้นตอนที่ยากที่สุดของงานชิ้นนี้คือตอนคิดมากกว่าคิดแล้วก็วางแผนนะคะพอตอนวาดแล้วก็จะไม่ได้รู้สึกว่ายากแล้วเพราะว่าเราสนุกไปกับมันส่วนตัวหนูเป็นคนชอบเขียนรายละเอียดเขียนลายผ้าเขียนหนูก็จะไม่ได้มีปัญหาขอบคุณมากนะครับอินครับขอบคุณครับงานสวยมากเลยครับนั่งอยู่กับศิลปินท่านตัดไปครับแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมกฤษณาแก้วการครับนี่เป็นผลงานศิลปะที่ใช้เทคนิคที่มีชื่อว่าเป็นเทคนิคTD Digital Collage ครับ Digital Collage ครับผมนะครับผมงานนี้มีชื่อว่าอะไรครับจะตั้งชื่อมันจะไม่มีชื่อครับแบบเป็น Untitled แบบเหมือนให้แต่ละคนที่เป็นผู้ชมครับเหมือนนิยามผลงานของตัวผมเองครับด้วยทัศนะมุมมองของเขาเองครับให้ผู้ที่มาชมตั้งชื่อได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะจินตนาการไปแต่ในความหมายของคุณที่พยายามทำอยู่ความยาวประมาณแค่ไหนครับมันจะมี2พาร์ทครับพาร์ทละประมาณ1นาทีครับพาร์ทละ1นาทีคุณใช้เวลาในการทำภาพที่เรียกว่า 3D เนี่ยประมาณก็เป็นอาทิตย์ครับครับ
แต่เริ่มจากสตอรี่บอร์ดก่อนใช่เริ่มจากที่คิดมาก่อนชอบชิ้นงานไหนของเพื่อนๆคนไหนที่อยากพูดถึงเป็นพิเศษนะฮะชอบทุกชิ้นเลย แนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับลักกี้ครับอภิรักษ์อำนวยสุขจากมหาลัยศิลปากรปี4ครับครับผมลักกี้ยังเป็นนักศึกษาอยู่ยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้ววันนี้มีผลงานชิ้นนี้ออกมาแนะนำผลงานชิ้นนี้หน่อยครับครับผลงานนี้ชื่อว่าผลงานเพ่งกสิณนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากก็คือพระเครื่องเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยใช่ไหมครับคนไทยเรารู้จักกันดีมีราคามากแล้วก็มีคนเนี่ยตามหากันอยู่บ่อยๆแล้วเรารู้จักที่มาของพระเครื่องเนี่ยพระเครื่องเนี่ยทำมาเดิมเรียกว่าพระพิมพ์ครับแล้วก็ทำมาเพื่อไว้ในกลุ่มเพื่อเป็นหลักฐานของการมีอยู่ของศาสนาพุทธครับครับแต่เดิมพอเวลามันเปลี่ยนบริบทของพระเครื่องเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยในยุคสงครามก็กลายเป็นตัวแทนของเครื่องที่จะปกป้องคุ้มเรากันภัยของเราในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำพระเครื่องก็เป็นเหมือนเครื่องชูใจที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีกำลังใจในการดำรงอยู่ได้ครับแต่ว่าพอมาในปัจจุบันครับในยุคที่คนเราหรือว่าในยุคที่ผู้คนนะครับเจริญมากแล้วความเชื่ออะไรแบบนี้ครับมันอาจจะมองเป็นเรื่องงมงายผลงานก็จะถ่ายทอดออกมาครับเพื่อให้คนที่มามองผลงานนะครับได้เห็นถึงสภาวะจิตของตัวเองที่มันเปลี่ยนไปโดยเร็วครับถ้าคนที่มามองแบบเผินๆก็จะเห็นเป็นแค่พระสมเด็จครับแต่ถ้าคนที่ใช้เวลามองกับมันใช้เวลาในการชมผลงานนะครับก็จะเห็นถึงรูปทรงที่ซ่อนอยู่ภายในผลงานนะครับก็คือจะเป็นรูปของพระพุทธสายญาติที่ซ่อนอยู่ในผลงานก็คือต้องใช้การหลีตามองหรือใช้ระยะเวลาในการมองก็จะเป็นที่มาของกระบวนการเพ่งกสิณที่เป็นชื่อของผลงานด้วยครับทุกครั้งที่ผมมาดูงานศิลปะมันเหมือนมันสะกิดใจอะไรผมใช่ครับแล้วทำให้ผมเหมือนได้ชาร์จพลังได้รู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยเช่นแล้วกี้พูดดีมากมากขอบคุณมากมากนะครับทั้งหมดนี้คือ168ชั่วโมงในวันนี้ครับนี่คือเรื่องราวความสามารถของคนเรื่องของชิ้นงานผลิตภัณฑ์ของคนไทยและวันนี้ขอบคุณศิลปินทุกคนนะครับขอบคุณ333แกลเลอรี่ที่ทำให้เราได้รู้จักความเป็นไทยมากขึ้นผ่านทางนิทรรศการที่มีชื่อว่า Is It Thai วันนี้เวลาเราหมดลงแต่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมสามารถชมรายการได้เต็มๆผ่านทาง YouTube Search Group Official ครับวันนี้ผมและศิลปินทุกท่านลาคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ